เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูป60 70 80 90จำนวนใดจาก60บวก10เป็น70จาก70บวก10เป็น80จาก80บวก10เป็น90จาก90บวก10เป็นเท่าไรคะ90บวก10เป็น100เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูป35 45 55แล้วก็เป็นจำนวนใดจำนวนใดสังเกตนะคะหลักหน่วยเป็นเลข5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 เหมือนกันหมดนะคะดังนั้นแสดงว่าจำนวนที่เราจะเติมหลักหน่วยก็จะเป็นเลข5หลักหน่วยก็จะเป็นเลข5ดูหลัก10ค่ะหลัก10เป็นเลข3หลัก10เป็นเลข4หลัก10เป็นเลข5 3 4 5ต่อไปก็เป็นเท่าไหร่คะ5แล้วต่อไป6หลักหน่วยเป็น5ก็คือ60อะไรคะ65 6แล้วต่อไป7ก็เป็น7เท่าไรคะ75 35 45 55 6575หรือเราจะคิดจากการนํา35บวก10เป็น45 45บวก10เป็น55 55บวก10เป็น65 65บวก10เป็น75